ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะออกแบบนะอันนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องการ1-2-3ดีไซน์นะครับซึ่งที่ให้งานไปก็คือให้ออกแบบเรื่องของเคสหรือเรียกว่า housing นะครับ housing อย่างนี้ชนิดที่ว่าเรียกว่าเราจะรีบอร์ดนะครับบอร์ด Intel Galileo นะครับซึ่งก็มาให้เราดูในนี้นะครับในจอใหญ่อันนี้นะครับซึ่งการออกแบบกล่องหรือ housing นั้นนะครับหรือเคสต่างๆเนี่ยก็จะมีวิธีการออกแบบอยู่ลักษณะ2ประเด็นด้วยกันก็คือมี2ลักษณะก็คือ inside out กับ outside in ก็คือออกจากภายนอกเข้ามาภายในนะเอารูปลักษณ์ภายนอกก่อนแล้วมาลงตรงภายในว่าภายในควรจะวางยังไงนะครับอีกอันนึงก็เป็น inside outก็คือออกแบบจากภายในก่อนตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่ตัวบอร์ดออกมาเรื่อยๆจนมาเป็นตัวกล่องนะครับอันนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเริ่มจาก inside out นะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นบอร์ดอย่างเงี้ยปกติบอร์ดทั่วไปมันจะไม่มีขาตรงนี้มาให้นะครับขาตรงนี้จะไม่มีนะครับที่เป็นเฮกซานัทเนี่ยนะครับจะไม่มีอันนี้เอาไว้เพื่อเอาไว้วางนะครับวางบนบอร์ดไอ้ก็เรียกบนเคสนะครับในกล่องแล้วก็ให้มันลอยอยู่เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีมิตินะครับเพื่อวัสดุจะได้ไม่ชนหรือไปช็อตกับถ้าเป็นกล่องเหล็กนี่อันตรายนะครับมันจะช็อตกันได้ก็ถ้าเป็นกล่องพลาสติกก็คงไม่เป็นไรนะครับก็คงทำฐานเตี้ยๆได้นะครับแต่ถ้ามันมีสายไฟอยู่ข้างล่างหรือวางแบตเตอรี่อะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเนี่ยครับเผื่อระยะเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นบอร์ดปกติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีเจ้าตัวนี้อยู่นะครับเจ้าตัวรูนี่ก็คือรูที่เอาไว้ยึดน็อตแล้วก็ยึดพวกเฮกซานัทที่เป็นตัว extension นะฮะตัวนี้เป็นตัวต่อทำให้มันลอยขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวอยากให้ดูว่ากล่องอันนี้อีกแผ่นอีกบอร์ดนึงนะครับที่เป็นบอร์ด Raspberry นะครับซึ่งก็จะมีเป็นกล่องนะฮะอย่างเงี้ยเป็นกล่องเสียบเห็นไหมครับเห็นวิธีดีไซน์ไหมเขาก็จะมาวางกล่องตรงนี้พอดีลักษณะของมันก็จะต้องใส่น็อตเหมือนกันนะครับใส่ตัวน็อตเห็นไหมครับตัวนี้น็อตนี่ยึดบอร์ดตัวนี้เนี่ยนี้ไม่มีเฮกซานัทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำยังไงก็คือต้องมีตอเขาเรียกมีตอพอมายื่นมารับกับตัวบอร์ดนะครับเนี่ยจะมีรูน็อตนะครับแล้วก็ออกแบบเห็นไหมครับมีตัวยึดน็อตข้างนอกนะครับมียืดตัวยึดน็อตสลับตัวบอร์ดฝาอันนี้เป็นฝาปิดเห็นไหมครับฝาปิดฝาปิดแล้วก็ดูวิธีดีไซน์เขาเห็นไหมครับก็จะมีรอยเว้าแล้วก็มีการซ่อนน็อตนิดหน่อยซ่อนหัวน็อตก็คือเขาเรียกว่าขุดลงไปเขาเรียกขุดลงไปเป็นลักษณะหัวมนนะครับเพื่อให้มันน็อตมันไม่ลอยออกมาให้เห็นนะครับมันก็จะจมอยู่ไปในหลุมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดีไซน์นะความละเอียดอยู่ที่เราเลยว่าเราจะต้องมีรอยบุ๋มไหมจะต้องมีเขาเรียกว่าขุดหลุมให้เขาเรียกว่าปิดหัวน็อตนะครับบังหัวน็อตซ่อนหัวน็อตไหมอันนี้อยู่ที่เรามีระบายอากาศอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ระบายอากาศนะโปร่งอากาศหรือจะติดพัดลมภายหลังก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้เขาเป็นระบายอากาศแบบแอร์แบบธรรมดานะครับเนี่ยแล้วก็เห็นนะครับว่าเขาจะมีการขุดหลุมนิดหน่อยปรับโอกาสนิดนึงก็จะมีการขุดให้มันเกิดเป็นให้มันเวลาเราเสียบเขาเรียกนะแจ็คนะบางทีมันถ้าเราส่งตันไปปั๊บมันจะติดนะครับแล้วไอ้ตัวเขาเรียกว่าแจ็คที่เสียบออดิโอเนี่ยมันมีรอยบุ๋มลงไปนะครับเนี่ยมันเวลาเสียบมันก็จะอาจจะติดกับตัวเขาเรียกนะฮะพื้นตรงนี้ได้หมายถึงว่าตัวกรอบตรงนี้ได้ก็ขุดหลุมให้มันเป็นวาวลงไปแล้วก็พอแล้วก็จะรู้วิธีขุดหลุมถูกไหมครับก็คือเราต้องทำออฟเซตออกจากตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยสกัดมันออกคือกดพุชลงไปมันก็จะเป็นรอยบุ๋มลงไปเช่นเดียวกับตัวหัวน็อตตรงนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์นี่เหมือนกัน HDMI พอร์ต HDMI เสียบมันก็จะก็ขุดหลุมเพื่อให้ตัวขอบของตัวคอนเนคเตอร์หรือตัวที่เสียบเนี่ยไม่ไปโดนไม่ไปกระแทกหรือกดไปไม่สุดนะครับเพราะนั้นก็ขุดหลุมซะหน่อยนะครับเหมือนกันกับ USB นะครับสาย USB ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะมีเขาเรียกนะฮะ
มีเนื้อที่ที่จะต้องจมลงไปหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองดูนะครับแล้ววิธีง่ายๆของเราก็คือว่าเราลองสังเกตไอ้เคสต่างๆของหลายที่แล้วก็ลองบางแงะดูก็ได้อันนี้เป็นเมาส์นะครับนี่เป็นเมาส์นะนี่เป็นเมาส์นะครับซึ่งก็แบบพับได้นี่เวลาเราจะแกะดูนะครับแล้วเราก็เสียเวลาแกะหน่อยนะครับเราก็มีไข่โป่งเล็กๆแกะมันซะบางคนบอกอาจารย์แกะไม่ได้เพราะว่าอะไรครับมันตัดแต่จริงมันอยู่ที่การออกแบบครับจะซ่อนสลักจะซ่อนสแนปที่ตรงไหนเลือกได้แล้วก็ลองต้องศึกษาแล้วต้องมีประสบการณ์เยอะๆไม่ใช่ครั้งเดียวเราจะทำได้สวยนะครับต้องมันออกแบบเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยเราจะแกะแบบยังไงมันก็ซ่อนน็อตเขาซ่อนน็อตไปตรงนี้นะครับเขาซ่อนน็อตไปตรงนี้ใต้นี้นะครับพอแกะมาปั๊บมันก็น่าจะปลดท้ายออกแล้วก็ไปดึงแล้วก็พอปลดปั๊บปลดท่อนนี้ออกนะฮะยกท่อนนี้ออกปั๊บอาจจะมีเงี้ยงหรือมีเขาเรียกอะไรตัวสแนปเนี่ยอยู่รอบนี้อันนี้ต้องสังเกตแล้วต้องถ้าใครมีของเก่าๆที่เสียๆแล้วลงมางัดแงะดูนะครับแล้วก็จะเห็นวิธีการวางเลเยอร์นะครับง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆเลเยอร์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ตัวแบบกล่องที่ว่านี้นะครับในหน้าจอนี้เบื้องต้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาอีกคลิปนึงเราก็จะมาดูว่าการดีไซน์ด้วย 1 2 3 D จะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่ว่านี้นะครับกล่องที่เป็นของ Raspberry Pi เนี่ยนะครับกล่องนี้นะครับกล่องนี้ก็นี่ผมก็โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับมีเป็นของชื่อว่า Thinkiverse นะเป็นเว็บไซต์ Thinkiverse นะครับจะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับข้องกับ 3Dโมเดลทั้งหมดเลยที่เป็นพวก 3D printer เนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราดูรายละเอียดอันนี้คือฝาบนฝาล่างอันนี้ฝาล่างนะครับวางถ่ายเห็นไหมเขาจะมีต่อขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาจากตรงนี้นะครับต่อขึ้นมาเพื่อที่จะวางบอร์ดไว้ให้มันลอยได้นะครับแล้วก็คือเราต้องค่อยๆดูว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะครับก็ไม่เหลี่ยมเห็นไหมครับเขาออกแบบไม่เหลี่ยมมีโค้งมนต่างๆแต่ก็ยังออกเป็นทรงเหลี่ยมอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่เผอิญนี่ก็อาจจะทำรูน็อตนี่เพื่อไปยึดติดกับหุ่นยนต์ติดกับรถตัวถังอะไรกันต่างๆก็ถึงได้มีรูน็อตอีกชุดหนึ่งข้างนอกด้านนี้อันนี้รูน็อตด้านในไว้ยึดติดกับบอร์ดไว้ติดกับฝานะครับเขาไม่ได้เวอร์ชันนี้เขาไม่ได้ทำสแนปแบบเขาเรียกเป็นสลักแบบเป็นเขาเรียกไงเป็นเงี้ยงเนี่ยบางอันเป็นเงี้ยงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะทำเงี้ยงนี่ดูด้านมุมขวานะครับก็จะทำเงี้ยงไว้เงียงไว้สำหรับพอกดบล็อกปั๊บนะครับตัวนี้เป็นส่วนโค้งทำให้มันงอได้ทำให้มันงอยุบลงมาได้นี่ยุบตัวได้เนี่ยเป็นสปริงตัวมันเองนะครับเราไม่ต้องใส่สปริงก็ใช้การเจาะแบบนี้จะให้มันเกิดสปริงขึ้นนิดนึงนะครับนะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปในตรงนี้แล้วก็สแนปเนี่ยสแนปเนี่ยนะสแนปนะครับยืดขึ้นอยู่กับเราดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตัวนี้ง่ายๆเป็นฝาที่นี่ครับดูในข้างล่างครอบปั๊บก็เอาน็อตยึดใส่ไปในนี้สกรูขันยาวหน่อยสกรูก็ไปเลือกเอาเนี่ยเพื่อให้มันลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เขาก็เผื่อเจาะรูนะครับเนี่ยเผื่อเจาะรูเห็นไหมมีเผื่อไว้ตัดนี่ผมก็ตัดตรงนี้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 เพื่อให้มันว่าอักทำไมเพื่อให้บางทีผมใส่สายอย่างเงี้ยครับดูในรูปนี้นะนะครับอาจจะเล็กไปเดี๋ยวผมขยายหน่อยนึงนะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นรูๆตามภาพทางด้านซ้ายเห็นไหมครับนะครับนี่ผมจะต้องใส่สายแพรไปเพื่อที่จะยึดเพราะว่ามันมีพอร์ตออกตรงนี้เห็นไหมครับมันมีพอร์ตที่นี่ผมก็ต้องร้อยสายขึ้นทะลุมาที่นี่นะครับทะลุมาตรงนี้ก็พับไว้เผื่อตัดนะครับตัดปุ๊บก็ออกมาเลยได้เรียบร้อยอันนี้ไว้ต่อพวกสายเว็บแคมของตัว Raspberry Pi แล้วก็เผื่อไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกอย่างมีเหตุผลของมันหมดเนี่ยต่อเห็นไหมครับต่อจากตรงนี้อันนี้มีรูตรงนี้อีกนะครับเพื่อที่จะต่อสายตรงนี้เห็นไหมครับสายตรงนี้ต่อนะแต่ทุกอย่างมีเหตุผลหมดตรงนี้อ่ะบางคนก็ทำฝาครอบไปเลยบอกอาจารย์ทำไมต้องเผื่อแต่เพื่อความให้มันแบนสวยงามเขาก็เจาะนะให้มันพอดีรูปตัวนี้นะออกมาก็ดูคอมแพคเพรียวนะครับ
ก็ดูต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์นะครับเอาคร่าวๆไอเดียตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอย่างเงี้ยจะมีรอยบุ๋มนิดนึงเห็นไหมครับสังเกตว่าจะมีรอยจมหน่อยนึงเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยรอยบุ๋มลงไปหน่อยนึงนะครับรอยบุ๋มลงไปเพราะว่าไอหัวแลนเขาเรียกว่าหัวสายแลนมันจะต้องใช้เขาพยายามจะออกแบบให้บางที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องบุ๋มลงไปหน่อยนะฮะเนี่ยเขาต้องบุ๋มลงไปหน่อยนึงนะครับดีไซน์สำคัญสุดเห็นไหมฮะเขาต้องบุ๋มลงไปนิดนึงนะครับไม่ใช่ผมคิดว่าคนนี้ที่ออกแบบเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วจบเขาอาจจะต้องออกแบบแล้วก็พิมพ์ออกมาครั้งหนึ่งแล้วลองวัดแล้วก็ลองแก้แบบดูแล้วก็ทำใหม่นะครับอย่างเงี้ยมีสันทำไมต้องมีสันทุกอย่างมีรายละเอียดหมดเห็นไหมครับมีสันนะครับนี่มีสันอยู่เอาดูของจริงนะครับก็เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามก็จะมีสันนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมีสันให้นะลองดูนะครับอันนี้ก็จะอันนี้ด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็หมุนดูไอ้ตัวนี้คลอปิดลงมาคว่ำปิดลงมาที่นี่นะครับอย่างเงี้ยผมจะลองสแนปดูเนี่ยคว่ำหน้าตัดตรงนี้นะครับมาคว่ำปิดตรงนี้นะครับมันก็จะพอดีนะครับตรงนี้ก็จะเห็นฮะอันต้องดูในรูปนี้นะครับอันนี้ไอ้ฝานี่ฝาบนนะครับฝาบนนี่ฝาบนผมพลิกดูอันนี้ฝาล่างนะครับฝาล่างเรื่องนี้นะครับฝาบนอันนี้ตรงนี้นะครับผมความมาปั๊บมันจะปิดล็อกพอดีก็เผื่อตรงนี้ไว้ให้นะครับเผื่อไว้ให้พอดีนะทุกอย่างมีผลครับก็บอกทั่วใจมันยากมันไม่ยากบางทีนี่เขาอาจจะออกแบบให้ทรงเป็นทรงตันมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดเขาเรียกตัดนะครับว่าไงคือตัดครึ่งเลยตัดผ่าออกแล้วแบ่งเป็น2ชิ้นเหมือนที่ผมบอกเลยมันสามารถแบ่งเป็น2ชิ้นได้โดยการตัดนะครับโดยการเขาเรียกว่าเฉือนมันออกอินเตอร์เซ็กมันออกซะมันก็จะหลุดออกเป็น2ชิ้นนะครับก็ใช้หลักการนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะแต่หรืออีกทีก็ทำเงี้ยงทำเดือยให้มันลงล็อกพอดีก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ขอให้เราไปเขาเรียกอะไรฮะไปลองงัดแงะไอ้ของเก่าๆที่เสียแล้วเนี่ยไม่ได้เอาของใหม่งัดนะครับลองไปดูว่าไอ้เขาทำอย่างเงี้ยอย่างรีโมทคอนโทรลที่บ้านเปิดทีวีไอ้มันทำเคสยังไงก็เราต้องช่างสังเกตหน่อยหนึ่งค่อยๆถอดออกมาดูอ๋อมันออกแบบอย่างนี้ตรงนี้เป็นฝาปิดมีเงี้ยงมีเขาเรียกมีเขาเรียกลิ้นเขาเรียกลิ้นนะครับมีลิ้นโผล่มาเพื่อให้มันสอดเข้าไปได้แล้วประกบได้นะครับก็ทำเป็นลิ้นนะครับเป็นสลักเป็นลิ้นต่างๆก็ขอให้เราศึกษาตรงนี้ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาจาก inside out จะง่ายสุดครับคือเอาจากบอร์ดออกไปยังตัวเป็นกล่องแล้วค่อยไปเพิ่มความหนาไปเพิ่มข้างนอกให้มันสะดุดตาให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราแนวคิดของเรานะครับแต่นี่ก็ยังเป็นทรงเหลี่ยมอยู่นะผมก็ไม่อยากไปออกแบบเป็นทรงเหลี่ยมนักแต่มันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วถึงค่อยโปะก็เลยค่อยโปะค่อยเติมค่อยอะไรเข้าไปนะครับคลิปตรงนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าเราจะมาใช้1 2 3 D ในการดีไซน์นะขึ้นรูปเนี่ยไอ้ต่อต่างๆเนี่ยทำอย่างไรอย่างง่ายนะครับ